ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มีสินค้าใหม่เข้ามานะก็เลยอยากจะแนะนำอันนี้เป็นสปีดใช้สำหรับรถนะครับอันนี้เป็นใช้สำหรับรถนะเป็นสปีด DC มอเตอร์ธรรมดาครับหรือว่ามอเตอร์แปลงถ่านนั่นแหละนะเป็นสปีดแปลงถ่านตัวนี้เป็นแปลงถ่าน2สายนะครับในนี้นะครับคู่มือนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคร่าวในคู่มือเนี่ยเขาระบุมาว่าใช้2เซลล์เนื่องจากว่าใช้กับริโพ2เซลล์นะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นคู่มือไม่ใช่ของโรงงานสปีดเป็นคู่มือของโรงงานไฮบ็อกซิ่งนะครับสปีดเนี่ย OEM มาจากที่อื่นสามารถใช้กับ3เซลล์ได้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยอันนี้ผมเอาริโพ3เซลล์มาลองให้นะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะอันนี้ผมใช้กับเทปเซอร์โวนะครับตัวจัมเปอร์เนี่ยนะครับจัมเปอร์ตัวล่างเนี่ยดูตามคู่มือแล้วก็คือให้เลือกเป็นริโพให้เลือกเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวบนเนี่ยจัมเปอร์ตัวบนนะครับจะใช้สำหรับการรีเวิร์สนอร์มอลของคันเร่งเฉยๆนะครับอันนี้ไม่มีผลอะไรเราไปรีเวิร์สถ้ามันผิดยังไงเราไปรีเวิร์สที่ตัววิทยุได้นะครับมาตรฐานโรงงานมาแบบนี้นะอันนี้เป็นสปีดราคาถูกนะครับแจ้งให้ทราบเราก็อยากจะลองให้ดูมันใช้3เซลล์ได้อันนี้เปิดนะครับเปิดเดินหน้าแล้วก็มีเบรกนะครับแล้วก็ถอยหลังอันนี้ถอยหลังนะครับมีเดินหน้าอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องอะไรนะอันนี้เป็นตัวเปล่านะครับไม่มีโหลดนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถใช้กับริโพ3เซลล์ได้สบายมากนะครับในราคาถูกๆครับ390บาทแล้วก็อีกอันนึงถ้าเล่นหนักโดยเฉพาะการใช้ริโพ3เซลล์นะครับแนะนำพัดลมตัวหนึ่งถูกๆนะตัวละ80บาทหรืออะไรทั้งอย่างหนึ่งร้อยหนึ่งประมาณนี้นะเป็นพัดลม5โวลต์ตัวเล็กๆนะครับเป่าสปีดวิธีการติดตั้งนะฮะหาน็อตนะครับน็อตนะครับแล้วก็ไขลงที่ตรงนี้ตรงนี้มันกว้างกว่าน็อตใช่ไหมครับใช้ครีมบีบเข้าใช้บีบเข้านะฮะแล้วก็ไขเป็นเกลียวเข้าไปเลยอันนี้ทำให้ดูผมไม่ใช้ครีมบีบซิงเข้าหากันให้แคบนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันไขได้แล้ววิธีการติดตั้งพัดลมแบบง่ายๆนะครับอันนี้จะไขเข้าไปบีบซิงเข้าหากันมาอย่างนี้แล้วก็สายนี้ก็เอาดำแดงนะครับไปเสียบเข้ากับช่องรีเซิร์ฟเวอร์ช่องใดช่องหนึ่งที่เหลืออยู่ดำแดงต่อไปสายเซอร์โวต่อเอาดำแดงมาใช้นะครับเสียบแล้วไปเสียบเข้าที่ช่องรีเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็ได้พัดลมระบายความร้อนแล้วตัวหนึ่งนะเล่นหนักๆกับ3เซลล์กับอะไรพวกนี้ครับใช้แนะนำเลยช่วยระบายความร้อนได้ดีนะขอบคุณมากครับและติดตามมา